ผู้ชมกระรวงการคลังเชิญชวนเยาวชนให้หันมาออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติได้แล้วนะคะเป็นการสะสมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับวัยเกษียณค่ะแล้วยังเป็นการเก็บสะสมชั่วโมงในการบริการสังคมได้อีกด้วยนะคะ คนไทยส่วนใหญ่ยังคงเผชิญปัญหาไม่มีเงินออมที่เพียงพอจะใช้ในวัยเกษียณค่ะทำให้กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในเวลานี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ให้สามารถเพิ่มเงินสมทบสำหรับการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอซึ่งจากเดิมเนี่ยกำหนดจำกัดการจ่ายเงินสมทบสูงสุดตามช่วงอายุสมาชิกเป็นทุกช่วงอายุสูงสุดไม่เกินปีละ1,800บาททำให้ยิ่งออมเร็วจะยิ่งสะสมได้มากขึ้นค่ะ ถ้าเป็นเยาวชนอายุ15ปีเริ่มออมเงินผ่านกอชอต่อเนื่องจนถึง60จะมีเงินในการใช้จ่ายสำหรับวัยเกษียณเพิ่มขึ้นจากเดือนละ5,300บาทเป็นไม่น้อยกว่าเดือนละ1 2 0 0 0 0บาท ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มช่องทางให้สมาชิกสามารถออมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและแรงงานนอกระบบออมเงินผ่านกองทุนนี้ได้คล่องตัวมากขึ้นและยังปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ทางการเงินค่ะถ้าออมตั้งแต่อายุ15เป็นต้นไปจนอายุ60นั้น เงินบำนาญที่จะได้ก็จะอย่างน้อยเนี่ยก็หมื่น 2, บาทต่อ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 เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนที่สูงขึ้นแล้วก็มากกว่าเงินบํานาญที่ได้ในปัจจุบันเป็นเท่าตัวนะครับอันนี้ก็เพียงพอสําหรับในเรื่องของการดูาลงชีวิตนะครับและสําหรับสมาชิก ที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้กู้กอยสอยังสามารถสะสมชั่วโมงบริการสังคมได้เดือนละ1ชั่วโมงจากการออมเงินกออช1ครั้งค่ะ